สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนำสูตรเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอาลงเฟซบุ๊กบ่อยเลยมาแนะนำนะครับวิธีการทำนะครับเราจะทำหน่อนะครับหน่อไม้ยัดไส้นะครับพอดครับนี่เขาจะเป็นหน่อไล่นะครับเครื่องนะครับนี่จะใส่จิ้มหมูนะครับมีพริกหนุ่มกับกระเทียมเดี๋ยวเขาจะมักก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเขาต้องซับนอนะครับเพื่อย้ายเป็นคนทำเวลาทำนอนะครับเขาจะเอาเนื้อหมูครับเนี่ยนะครับที่เขาจะตำเครื่องเนี่ยเอาใส่ลงไปข้างในนะครับในนอไม้เวลาเขากรีดอย่าให้หัวมันแตกนะครับแอนนี่นะครับจะทำจีนยัดข้างในเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาเนื้อหมูนะครับยัดเข้าไปข้างในนี่นะครับเวลาทำเห็นเอาลงเฟซบุ๊กกันบ่อยนะครับก็เลยมาแนะนำวิธีการทำอันนี้นะครับเวลาหั่นเวลาเฉือนบอดี้ขึ้นโดนข้างบนนี่นะครับโอเคครับเราจะดูวิธีการทำเครื่องนะครับเครื่องยัดไส้โอเคครับอันอื่นนะครับเราก็เอากระเทียมพริกนะครับใส่พริกหนุ่มใส่เกลือนิดหน่อยนะครับโขกข้าวตาโขกพริกนะครับทำง่ายๆนะครับลองไปทำดูนะครับวันนี้เอาสูตรวิธีการทำนอนยัดไส้มาให้ดูนะครับคนเห็นแต่รูปนะครับต่อไปก็ใช้หมูนะครับหมูบดลงไปโขกตัวนะครับโขกเข้ากันดีๆนะครับนี่นะครับนี่ก็เติมผงชูรสลงไปนะครับใส่รสดีนะครับนิดหน่อยนะครับเยอะซีอิ๊วขาวลงไปนะครับใส่ซอสหอยนางรมนะครับไม่แหมหน่อยนะครับนี่ก็มะโขกเพื่อเข้ากันถึงรอบนะครับชมนี่แน่นอนนะครับลองไปทำดูนะครับที่บ้านก่อนที่ที่ทำก็มาอยากนะครับตรงนี้แค่พริกนุ่มนะครับกระเทียมหมูบดนะครับซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวรสดีผงชูรสแล้วใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับโอเคครับขณะที่รอนะครับเดี๋ยวเขาตั้งน้ำมันรอเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะเอาอันหน่อไม้นะครับยัดไส้แล้วลงพอร์ตเลยนะครับรอน้ำมันห้อนๆครับวิธีการทำมัดก็ตอกมัดก็ต้องมัดก็ได้เหรอต้องทองคนน่ะใส่แป้งทอดทุกแป้งทอดแล้วบางคนก็ใส่แป้งทอดเนาะทีนี้เอามาใส่เนาะนี่มาใส่ธรรมชาตินี่นะครับลักษณะนี่ยัดเข้าไปทำง่ายๆนะครับถ้าใครอยากกินก็ลองทำดูนะครับสูตรนี้รับรองอร่อยตอนนี้เขาตั้งกระทะ
น้ำมันห้อนๆหน่อยนะครับพอจะเอาหน่อไม้ลงไปทอดนะครับนี่นะครับทำง่ายๆนะครับหน่อไม้ยัดไส้บางคนก็เอาชุบแป้งสวยนะครับทอดนี่เขาบ่ชุบนะครับเอาแบบเคี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวกับมันพริกเอานะครับเทพธิดาดินยัดไส้นะครับนอนในห้องเทพธิดาดินเนาะเทพธิดาดอยอันนี้เทพธิดาดอยอีกนะนี่เป็นสองตัวได้ไหมมันพี่หนูหอมหอมเทพธิดาดอยยัดไส้ทอดนะครับทอดเป็นหมูข้างในมันซุกเลยนะครับมันจะออกสีแบบนี้แหละครับทอดนอยัดไส้นี่แล้วก็ตักพักน้ำมันไว้นะครับลองไปทำดูนะครับง่ายๆเทพธิดาดอยยัดไส้ทอดเจอเห็นนั้นต้องกับพริกหน่อยพริกกะปิอย่างก็ได้นะครับแล้วนี่เขาจะทอดกินเล่นๆนี่เหมือนได้นะครับครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะได้เอาสูตรทอดนอยัดไส้ทอดมาฝากนะครับอาจจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับชีวิตคนบ้านนอกเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มีคลิปมาเสนอทุกวันนะครับครับนี่เป็นนอยัดไส้ทอดครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่คลิปตามคลิปคนบ้านนอกนะครับเขาจะบอกคลิปเขาก็เอาแบบอีเลยเนาะครับผมขอบคุณจะนั่งนะครับคลิปตามครับผมสวัสดีครับ